ย้อนจุดได้พูดคุยกับแฟนๆผ่านทาง V-Live ในหลากหลายหัวข้อครับโดยมีหัวข้อนึงที่แฟนคลับของย้อนจุนได้ถามเขาว่าคำถามนี้เนี่ยอาจจะน่าอายแต่ย้อนจุนคุณมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะขจัดกับความรู้สึกเศร้าลึกๆในใจในช่วงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ซึ่งคำถามของแฟนคลับนี้บ่งบอกได้เป็นอย่างในนะครับว่าเป็นผลมาจากความยากลำบากในการต่อสู้กับปัญหาหลายอย่างท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19ซึ่งย้อนจุนก็ได้ตอบกลับไปว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลยส่วนใครก็ตามที่รู้สึกเศร้ามีความเครียดหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถติดต่อผมผ่านทาง Weverse หรือว่าชุมชนออนไลน์ต่างๆได้เลยนะย้อนจูนได้เผยเพิ่มเติมว่าความเศร้าหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่ได้เป็นความผิดและไม่ใช่เรื่องตลกอะไรเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะมีความรู้สึกอย่างนี้เมื่อมีเรื่องราวกระทบต่อจิตใจหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันถ้าหากว่าในตอนนี้ใครก็ตามที่หาความสุขไม่เจอเลยก็ขอให้มองหาความสุขที่อยู่ใกล้ตัวหรือสิ่งเล็กๆที่พอจะสามารถมอบความสุขให้กับตัวเองได้ส่วนตัวผมถ้าหากว่ารู้สึกเศร้าผมก็จะดูหนังหรือว่าทานอะไรที่ชอบแค่นั้นก็จะทำให้ผมมีความสุขมากๆแล้วโดยที่ไม่ต้องมามองหาความสุขที่ไกลเกินตัวคำพูดปลอบใจแฟนๆของยอนจุนนะครับก็ได้รับคำชมอย่างมากซึ่งก็รวมถึงดร.ทีโดสอัธานอมคีบีเยลส์นะครับซึ่งในขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ด้วยนะครับโดยทางดร.เองนะครับก็ได้ทวีตข้อความว่าสิ่งที่ยอนจุนพูดได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเลยเพราะว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนทั่วโลกเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างมากซึ่งทุกคนสามารถที่จะเศร้าหรือว่าท้อแท้ใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมองหาใครสักคนที่คุณเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจและสามารถพูดคุยระบายความในใจได้ซึ่งเห็นได้ชัดว่ายอนจุนเหมาะสำหรับเป็นผู้รับฟังปัญหาของผู้ที่กำลังเศร้าและอยากจะระบายความในใจได้เป็นอย่างมากก็เห็นด้วยเลยนะครับบางทีเรามีอะไรในใจในการที่เราได้ระบายออกไปมันก็อาจจะสามารถทำให้เราสบายใจได้มากขึ้นก็ได้นะใช่แล้วค่ะ